กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตอะไรวันนี้วันดีๆด้วยนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงของเทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆปีมิราโคชนะของเราเองนะคะก็จะได้มีโอกาสนะคะได้บอกบุญนะคะกับเป็นบางรายการแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าโบสถ์ที่อยู่ในโครงการนะของมิราโคชนะร่วมกับนะคะทางมูลที่หัตถธรรมเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะในการดูแลโบสถ์ทั้งหมด13หลังด้วยกันก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะปีนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะได้ประมาณ 84,000 กองนะก็ต้องบอกมีความหมายด้วยนะ 84,000 กองนี้ก็มาจาก 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะแล้วก็กองละ108บาทเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้นะคะหรือว่าจะมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะนะคะหรือว่าจะทักชวนเพื่อนฝูงเนี่ยมาร่วมบุญกันก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะทางเราเองก็จะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะคะนำปัจจัยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันค่ะไปดูแลในส่วนของโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่เพิ่งที่จะ เริ่มวางศิลาฤกษ์เองก็ตามนะหรือว่าโบสถ์ที่อยู่ในโครงการเขาบอกว่าหลายๆคนนั่นแหละหลายๆชีวิตที่เขารอคอยกันในส่วนของหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบางที30กว่าปีโบสถ์ก็ไม่สำเร็จก็มีนะคะฉะนั้นตรงนี้ปัจจัยตรงนี้เราจะได้ไปต่อเติมกันอาจจะกลายไปเป็นกระเบื้องบ้างไปเป็นประตูไปเป็นหน้าต่างไปหลังคาก็มีเหมือนกันฉะนั้นร่วมบุญกันได้นะคะใครสนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นตรงนี้เลย0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะและอย่างคุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงหน้าเนี้ยคืออาจจะมีบางโบสถ์อย่างวัดบ้านดงก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะภายใน3ปีเท่านั้นแล้วก็กำลังเดินทางต่อมาคือวัดคลองหมากนัดที่สายแก้วอันนี้ก็เหลืออีกไม่มากแล้วค่ะก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่บอกว่า30ปีไม่สำเร็จนะอยู่ด้านล่างของวัดคลองหมากนัดนะคะนั้นคือต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วก็กฐินเนี่ยตกค้างเป็น10ปีเลยฉะนั้นเรามาร่วมบุญร่วมกันนะใครสนใจก็สามารถที่จะร่วมบุญได้แล้วก็ทุกกองนะคะคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยทุกกองละ108บาทนี้จะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะที่ต้องบอกว่าเตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วก็สำหรับใครที่แจ้งความจำนงเข้ามานะคะอยากจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วรบกวนว่าให้ระบุในส่วนของชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาชัดเจนและไปตรวจสอบในส่วนของรายชื่อได้ที่Facebook ของเรานะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนเข้าไปที่ Miracle Channel TV ตรงนี้นะคะก็จะได้ไปเช็คในส่วนของรายชื่อนะคะแล้วก็ทุกรายชื่อตรงนี้เวลามีในส่วนของพิธีสำคัญเนี่ยก็จะรวบรวมรายชื่อนั้นไปเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนได้เลยก็ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญกุศลหรือว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ตามก็ฝากด้วยนอกจากส่วนตัวแต่ละท่านแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับบอกกล่าวกับญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันก่อนเลยดีกว่านะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกัลพัฒน์ค่ะจ้ากัลพัฒน์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่8ธันวาคมวันจันทร์พ.ศ. 2012ค่ะ8ธันวาคม2512 2512เกิดกี่โมงทราบไหมคะประมาณ7โมงถึง10โมงค่ะ8โมงถึง10โมง10โมงชื่อนี้มีการปรับแก้มาแล้วหรือยังครับเปลี่ยนแล้วค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับ47ค่ะขออภัยตาผม47เขียนเองยังอ่านผิดเลยฮะอยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับถูกต้องของคุณเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้นะครับความจริงในดวงเนี่ยบอกว่าสิ่งสำคัญในช่วงย่าง47เนี่ยจะเป็นประเด็นในเรื่องของงานนะวันนี้จะถามอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเปล่าฮะขอโทษทั้งงานทั้งหนี้สินทั้งครอบครัวค่ะอย่างตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือยังฮะไม่ได้ทำอะไรค่ะปักยางติดยางค่ะจ้ะฟังให้ดีนะปีนี้เ
เกณฑ์ในเรื่องของงานถือว่าดีนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นนะค่ะรับจ้างกรีดยางกับสิ่งเดิมที่ทำจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักถูกไหมฮะแล้วก็เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนเกษตรถามว่าพอทำได้ไหมก็แค่พอเลี้ยงชีพได้แต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บนะครับแล้วก็ดวงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของดาวการเงินเนี่ยในพื้นชะตาก็ไม่ค่อยดีฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็คือตอนนี้ย่าง47กำลังจะเข้าย่าง48ปัญหาเรื่องหนี้สินยังคงอยู่นะโดยเฉพาะในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงคือตอนนี้อีกไม่กี่เดือนจะครบ47เต็มนะครับหลังวันเกิดเนี่ยระวังให้ดีผมว่ามันจะหนักกว่านี้ในแง่ของหนี้สินฉะนั้นช่วงนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อาชีพเสริมเอาฝากไว้พิจารณาแล้วกันถ้ามีโอกาสทำได้นะถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยหรือแม้กระทั่งอาหารการกินพวกนี้ให้หาโอกาสทำดูนะจะช่วยทำให้มีรายได้เสริมแต่ว่าถ้าถึงขนาดจะไปลงทุนทำธุรกิจเรื่องสวนเกษตรเองไม่เชียร์นะครับจะมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมนะคืออย่างนั้นอาจารย์ว่าแฟนเคยโทรไปว่าจะขายที่เรียนคือให้พี่เป็นผู้เดินหน้าได้ไหมคะว่าจะขายที่ได้ไหมแฟนเคยคุยกับผมแล้วเหรอฮะค่ะค่ะที่ดินเป็นชื่อของใครครับชื่อของแฟนค่ะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่29กันยาค่ะ29กันยาครับพศค่ะพศ2509 2509เขาเกิดกี่โมงคะกี่โมงทราบไม่เอ่ยพวกรวมถึง7โมงค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับค่ะก็ความจริงเพิ่งคุยกันไม่นานนี่เองใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดค่ะที่บอกว่าถ้าช่วงนี้มีคนมาติดต่อเจรจาเนี่ยพยายามพูดคุยให้มันจบก่อนจะถึงวันเกิดถูกไหมค่ะตอนนี้มีคนติดต่อมาบ้างหรือยังครับมีไหมฮะไม่มีพี่ค่ะได้ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังหรือยังก็คือ50-50ว่าจะขายดีไม่ขายดีอาจารย์เล่าพอมีทางแก้เคยทางโชคลาภหรือว่าทางต้องขายยังแน่นอนหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยเกณฑ์ชะตามันมีผลต่อชีวิตครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราถามว่าเกณฑ์ถ้าคิดอยากจะขายเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมแหละพยายามเจรจาติดต่อให้มันแล้วเสร็จก่อนจะถึงวันเกิดแต่ถ้าเกิดทรงเป็นแบบเนี้ยอย่างที่คุณว่าขายดีหรือไม่ขายดีผมว่าจริงๆแล้วคุณเองก็ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังถูกไหมเพราะตัวเองก็ยังไม่แน่ใจฉะนั้นโอกาสที่จะสมหวังมันก็ไม่ใช่ก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันว่าถ้าอยากจะขายจริงจังช่วงนี้ถึงจะเหลืออีกไม่กี่วันก่อนจะถึงวันเกิดก็อยากที่จะให้ลองประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวดูนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากขายอันนี้สุดแท้แต่จริงๆแล้วก็ถ้าเลยกันยานี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสจะลดน้อยถอยลงฮะโอกาสก็จะลดน้อยถอยลงครับอีกช่วงนึงนะอีกช่วงนึงที่เกณฑ์ในเรื่องของการขายที่ดินนะครับจะมีอีกทีนึงอาจจะต้องรอถึงย่างของแฟนนะอันนี้พูดถึงของแฟนในช่วงอายุย่าง52และ53ช่วงนั้นน่าจะขายได้แน่ๆถ้าตั้งใจขายนะอันนี้สุดแท้แต่นะครับและประกอบกับเมื่อดูกับดวงของคุณแล้วเนี่ยเหมือนว่าเกณฑ์ในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องเนี่ยปีหน้ายังไม่หมดฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่อาจจะยังตัดสินใจไม่ขายแต่ว่าสภาพคล่องจะดีขึ้นเมื่อเลยผ่านไปอีก1ปีมันก็ล้อกันกับในดวงของแฟนแหละที่มีเกณฑ์จะขายทรัพย์สินหลักทรัพย์นะอันนี้ก็สุดแท้แต่เราอ่ะนะเกณฑ์มีไม่ขายไม่ประกาศก็ไม่มีคนซื้อหรอกครับจ้านะอาจารย์มีโชคลาภบ้างไหมกับไอ้โรคภัยไข้เจ็บขอวันเดือนปีเกิดอีกหนึ่งรอบฮะเพราะเมื่อกี้ดูของแฟนของขอของคุณฮะอีกหนึ่งรอบฮะวันจันทร์ที่8ธันวาคม2512จ้ะจ้ะกี่โมงคะ
7 โมงถึง 10 โมงค่ะ8 โมงถึง 10 โมงนะวันจันทร์ก็ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะงานที่ทำด้วยแหละแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดไปเช็คพวกไขมันหน่อยก็ดีนะเพราะมันอาจจะส่งผลถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือแม้กระทั่งปัญหาโรคหัวใจก็ได้นะจ๊ะแล้วก็งานที่ทำอย่างที่ผมบอกกล้ามเนื้ออักเสบเคล็ดขัดยอกหรือแม้กระทั่งนะอุบัติเหตุจากของมีคมก็ต้องระวังอันนี้ลองดูคุยกันปรึกษากันระหว่างสามีภรรยาอยากจะขายหรือไม่ขายถ้าหมดจากช่วงนี้ไปผมว่าอาจจะต้องรออีก1 ปีนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ขายได้ต่อเนื่องถึง2 ปีด้วยกันนะจ้ะโชคลาภมากไหมเสียงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วครับนะเสียงโชคไม่เด่นอยู่แล้วครับอาจารย์ถ้าจะติดต่อได้ไหมเพราะว่าไม่กล้าถามอะไรได้เพราะว่าลงทะเบียนให้ลูกแล้วถามต่อได้ไหมถามให้ลูกกันแหละฮะค่ะก็ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะด้วยความรวดเร็วนะคืออย่างนี้เรียนคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้ขนาดนี้พอดีเลยจังหวะที่ SMS มีปัญหาฉะนั้นวันนี้คุยสายกันยาวๆเลยนะด้วยความรวดเร็วนะครับของลูกค่ะพอ3-5 วันไอ้พอเวลา22:25 นรุ่งเช้าวันที่1 กันยายนค่ะเอาวันที่ก่อนวันที่เท่าไหร่คะเกิดพ.ศ. 35วันที่ค่ะวันที่จ้ะที่31เดือนค่ะค่ะเดือนสิงหาคม31สิงหาคมพ.ศ.ค่ะค่ะครับพ.ศ. 3พ.ศ. 35 2535เกิดกี่โมงคะ22:25 นฟ้าสว่างคือวันอังคารวันอังคารค่ะเอาใหม่นะ31สิงหาค่ะ35ใช่ไหมค่ะความจริงปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะค่ะไม่ใช่อังคารค่ะตกลงเกิดวันไหนแน่ค่ะฝากว่าเป็นวันพระค่ะหมายถึงเขาเกิดเลยเที่ยงคืนของวันจันทร์เหรอฮะค่ะฉะนั้นวันสากลเขาคือ1 กันยาใช่ไหมค่ะเอาให้แน่นะค่ะไม่ต้องแปลงวันนะครับก็เป็น1 กันยาค่ะค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าแปลงจ้า1 กันยา35ตรงกับวันอังคารถูกไหมแต่เขาเกิดตีอะไรนะฮะขออีกทีตี35ค่ะพ.ศ. 2535ค่ะจะเวลาเกิดตี2เท่าไหร่นะคะ25 นาทีตี2 25 นาทีฉะนั้นน้องยังเป็นคนวันก็ยังเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับตี2 25นะก็ยังเป็นคนวันจันทร์อ่ะถามเรื่องอะไรฮะเรื่องนิติศาสตร์จะเป็นจากจะไปสอบตำรวจรายปีนี้ว่ามีเกณฑ์รับราชการบ้างไหมเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจนะฮะช่วงปีนี้ย่าง25แล้วก็ย่าง26 2ปีนี้พอจะมีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเด่นมากอาจจะมีการโยกย้ายบ่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเดินไปไม่สุขแต่ถ้ารักถ้าชอบไม่ว่ากัน2ปีนี้ฮะพยายามนะย่าง25และย่าง26เตรียมความพร้อมให้ดีๆครับแต่อาชีพอื่นราคาถ้าว่าไม่ใช่ตำรวจข้าราชการอื่นได้ไหมน้องเขาเรียนอะไรมาน้องเขาเรียนอะไรมาฮะคุณแม่พอทราบไหมเรียนนิติศาสตร์ค่ะอ๋อนิติเหรอฮะค่ะอ่ะอย่างนี้ถ้าบอกให้ชัดอย่างนี้ทำถ้าถามผมนะไม่ได้บอกว่าตำรวจไม่ดีแต่ว่าดวงนี้ถ้าเรียนนิติมาผมเน้นการเป็นนิติกรเป็นที่ปรึกษาดีกว่านะครับเป็นนิติกรให้คำปรึกษาลูกค้าลูกความแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นทนายความจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปดวงครับดีกว่ายืนยันว่าดีกว่าอ๋อดีกว่าตำรวจใช่ไหมคะใช่ครับถ้าแบบว่าสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตำรวจแบบผมอันนั้นแบบว่าเป็นนายอำเภอแบบไม่ใช่หวังแต่ว่าคิดว่าถามอาจารย์น่ะว่าไปได้ไหมก็อย่างที่ผมพูดไงจ๊ะไอ้ที่เด่นเนี่ยทำให้มันตรงกับสิ่งที่เรียนก็คือเป็นนิติกรนะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทนายก็ต้องมีการจรมีการเดินทางไปศาลไปหาลูกความไปหาลูกค้าพวกนี้ถือว่าเด่นกว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงนะทำไมโอ้ทนายความผู้หญิงเต็มเลยฮะทนายความผู้หญิงเต็มเลยนะไม่ได้จะไม่ได้เป็นอาชีพที่ไม่ได้จำกัดเพศเลยครับไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องเพศเลยครับทนายความค่ะนะอ่ะโอเคนะครับจ้าเรื่องอื่นข้าวข้าวหน่อยได้ไหมรวมลงลูกสาวอ่ะภาพรวมอ่ะสุดท้ายเนาะปีนี้ให้เขาไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยนะปีนี้ผมอยากให้เขาเช็คร่างกายประจำปีนะครับนะแล้วก็ในดวงเนี่ยก็จะมีบางอย่างคล้ายๆคุณแม่แหละพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอันนี้คือคุณอะไรก็ได้ปีนี้ไปทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ครับนะไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องห่วงเขาจ้ะหลานเนาะจ้าขอบคุณนะคะจ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากคุยสายสองก็เนี่ยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ024960493และ024960494ตอนนี้มีอีกสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวันพงษ์มาสุภาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้า10 ตุลา 05เวลาโมงเช้าค่ะ10 ตุลาคมพ.ศ.ค่ะ2505ค่ะ2505นะเกิดกี่โมงนะคะแต่6โมงเช้าค่ะ6โมงเช้าวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะวันพุธกลางวัน10 ตุลา 2505นะครับค่ะโอเคตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้ ขออภัยตอนนี้ ขออภัยครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ถูกไหมครับถูกค่ะจ้ะโอเคฮะปีจรตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนเนาะก็ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินทองติดขัดบ้างไหมครับหรือมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้วหรือยังครับมีเยอะค่ะมีการตลอดค่ะมีเยอะใช่ไหมฮะมือตลอดค่ะมีตลอดค่ะคืออย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะจนถึงตุลาเนี้ยนะครับสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้พัฒนาอะไรกันเกิดจังหวัดอะไรครับมหาสารคามค่ะ6โมงเนาะค่ะ6โมงเช้าค่ะกว่านี่เลย6โมงครึ่งหรือยังครับพอสักยังไม่ถึงค่ะมหาสารคามยังค่ะอะไรนะจ๊ะยังไม่เป็นจ้ะจ้ะก็ไม่ว่าจะ6โมงถึง6โมงครึ่งเนี่ยลัคนาก็สถิตอยู่ในราศีกันนะครับต้องบอกว่าช่วงอะไรนะจ๊ะจะก็ดีไม่ได้ยังไง2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยถูกไหมติดขัดหมดใช่ค่ะเรื่องเงินสุขภาพนะหรือแม้กระทั่งใช่หรือแม้กระทั่งขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจนะครับใช่ค่ะของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่7สิงหาที่ผ่านพ้นมาเนี่ยก็จะค่อยๆ คลี่คลายนะก็เหมือนอย่างที่ผมพูดตอนแรกด้วยใจก่อนจ้ะแล้วก็ดาวร้ายๆก็ย้ายออกหมดแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าหน้าถ้าคิดอยากจะทำอะไรให้ขวนขวายนะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับขอโทษทำงานต่อเรือค่ะต่อเรือต่อเรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าหรือยังไงฮะไม่ใช่เป็นลูกน้องค่ะเป็นส่วนหน้าส่วนลูกน้องค่ะต่อเรือนี่ไงเป็นลักษณะงานช่างอะฮะทำประกอบเรืออย่างเงี้ยงานช่างงานช่างค่ะประกอบค่ะเป็นช่างเนาะคือถ้าถามว่าไอสิ่งที่ทำเนี่ยชะโลกกระดวงหรือไม่ก็กลางๆนะมันต้องมีทั้งงานประกอบมีงานซ่อมด้วยไหมฮะมีไหมครับมีไม่จ่ายงานซ่อมลองดูนะถ้าในอนาคตถ้าคุณแบบจับงานซ่อมเป็นหลักอะไรพวกนี้ก็จะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้เพิ่มขึ้นนะนะครับก็ค่อยๆนะหลังตอนนี้การเงินไม่ดีจริงๆแหละแล้วก็หลังวันเกิดจะเบาลงกว่านี้ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับให้คุณถ้าเข้าวัดทำบุญเนี่ยให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดค่ะนะนี่จากจังหวัดไหนครับขอโทษมหาสารคามเกิดที่มหาสารคามทุกวันนี้อยู่ไหนฮะอยู่สมุทรปราการอยู่ช้างอ๋อสมุทรปราการอ๋อโอเคก็ติดแม่น้ำติดทะเลเนาะไม่ติดแล้วก็ไปทะเลกัน
แต่ว่าโอเคด้วยอาชีพไงต่อเรือมันก็อยู่ใกล้นะครับเรือน้ำสนุกอะไรคะค่ะไม่ต้องรีบคุยก็ได้ครับค่อยคุยอะไรนะผมได้ยินไม่ชัดเลยงานที่ถูกชะโลกเอาอย่างนี้อันนี้คือเด่นนะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยก็ทำขายพวกบุหรี่สุราอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้กระทั่งการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ดีอันนี้ดีกว่านะครับส่วนงานเดิมที่ทำพยายามเน้นเรื่องงานซ่อมเพิ่มขึ้นนะครับโอเคดูตัวเองมั้งนะขาดูตัวเองมั้งนะคะก็ตอนนี้กำลังดูตัวคุณเองอยู่ไงผมเราเมื่อสักครู่ไม่ใช่ดวงใครเมื่อกี้ดวงใครฮะนัทเมื่อกี้ดวงใครคนเดียวค่ะอยู่การทำงานอยากการทำงานเอาใหม่เมื่อกี้ที่ดูนี่ดวงใครดวงคนอื่นเหรอฮะดวงแฟนดวงแฟนอ๋อดวงแฟนเมื่อสักครู่คือของแฟนก็ตามนั้นก็ตามนั้นนะก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะแต่ดวงของคุณอ่ะด้วยความรวดเร็วครับเกิดสิบหกกรกฎาคม07ค่ะ16กรกฎาคม2507กี่โมงคะ9 โมงครึ่งค่ะ9โมงครึ่งวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีจ้ะ9โมงครึ่งจังหวัดอะไรเกิดที่ไหนสมุทรปราการสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็เหมือนกันแหละนะของคุณแต่ของคุณเนี่ยก็ยังก็พูดเหมือนกันนะจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสบดีนะครับโยกเข้าสู่เรือนเงินนะในแง่ของสภาพคล่องก็จะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องภาระหนี้สินเดิมก็อาจจะต้องใช้เวลาก็ว่ากันไปแล้วก็ดวงของคุณนั้นนะครับในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเนี่ยต้องประคับประคองให้ดีที่ผ่านมาในอดีตเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยสมหวังถูกไหมฮะก็ไม่มีอะไรค่ะเขาขี้โลกเขาเป็นขี้โลกโอเคอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอแหละถ้าไม่ได้มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันนะก็อันนี้ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นก็ความจริงจะบอกว่าดีใจดีไหมที่เขาป่วยก็ไม่ใช่หรอกแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะไม่ต้องทะเลาะกันนะครับจ้ะจ้ะไปทะเลาะกันเลยจ้ะโอเคจ้ะไปเนี่ยคะอะไรนะฮะครบถ้วนเนาะเอาละนะน่าจะสัญญาณหายไปแล้วนะคะก็แล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยได้วันนี้เพราะว่าเอสเอ็มมีปัญหานะฉะนั้นเราจะพูดคุยกันในส่วนของสายสดๆกันเลยนะ024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ